ซึ่งผมคิดว่าแบบเออมันไม่มีใครหรอกที่ทวนแบบตุกตาหน้าเป็นแบบตัวห่วยตัวบ้วยของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยและส่วนองค์ประกอบอื่นของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยการจัดอันดับเรื่องคะแนนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราประยุกต์มาจากแบบตัวระบบของวง48นะครับมันก็คือเรื่องของแบบเด็กห้อง A คนหนึ่งชื่อแพงที่แบบโกงข้อสอบแล้วโดนจับได้แล้วก็ต้องตกลงมาที่ห้อง F ด้วยความที่เธอคิดว่าห้อง F เนี่ยเป็นเด็กห่วยอะไรอย่างเงี้ยเธอก็อยากกลับไปห้อง A แต่ว่าแล้วเธอก็ค้นพบว่าห้อง F เนี่ยมีความลับบางอย่างซึ่งเป็นแกะดักได้คิดค้นระบบการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนของเรานั่นก็คือการจัดอันดับนักเรียนครับดิฉันว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยเด็กๆจะกดดันนะคะอย่าเรียกว่ากดดันดีกว่าครับผมเรียกว่าสร้างแรงกระตุ้นมากกว่าเธอต้องตกไปเรียนห้อง F ซึ่งเรื่องนี้มันก็เริ่มจากว่าแบบผมอยากเล่าเกี่ยวกับแบบเด็กห้องห่วยเพราะผมเนี่ยค่อนข้างอินในเรื่องแบบระบบการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยถ้าของโรงเรียนไทยคนจะมองว่าห้องพวกแบบศิลป์สังคมอะไรอย่างเงี้ยหรือศิลป์ภาษาไทยอะไรเงี้ยมันเป็นแบบห้องที่ห่วยสุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกว่าแบบมันอยากเล่ามุมของห้องเนี้ยซึ่งผมคิดว่าแบบมันไม่มีใครหรอกที่ทวนแบบตุกตาหน้าก็เป็นแบบตัวห่วยตัวบ้วยของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอยากทำเรื่องนี้ขึ้นมาพอเริ่มได้แบบสิ่งที่อยากเล่าเลยแล้วค่อยแบบพัฒนาแบบพล็อตอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มแบบคิดถึงเล็บต่างๆอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วเล็บแรกที่นึกถึงแบบคนต้องคิดไม่ออกแน่ๆคือเรื่อง Paradise Kiss ครับของคนขึ้นเขียนนานะครับมันเป็นเรื่องของเด็กที่เรียนมากๆแล้วไปเจอกลุ่มเด็กที่แบบเรียนสายแฟชั่นซึ่งแบบมันการแบบเปิดโลกของเด็กตัวเอกที่มันเด็กเรียนมากว่าแบบเด็กพวกนี้มันดูแต่งตัวแปลกๆดูไม่ค่อยเอาอ่าวแล้วแบบเอ้ยจริงแล้วทุกคนแม่งเก่งเว้ยแล้วส่วนพวกแบบเรื่ององค์ประกอบอื่นของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการจัดอันดับเรื่องคะแนนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราประยุกต์มาจากแบบตัวระบบของวง48นะครับเหมือนระบบของโรงเรียนที่วางไว้เลยเรื่องมันมีระบบที่มันแบบบางอย่างมันคล้ายขึ้นกับระบบในวงเหมือนกันเลยเด็กทุกคนก็ต้องแบบแข่งขันกันพอเราโจทย์ของเราคือต้องเอาแบบBNK มาเล่นอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมันเป็นจุดที่น่าใส่เข้าไปด้วยเพราะมันมีความอย่างคล้ายคลึงกับแบบระบบการศึกษาที่เราอยากจะเล่าดั้งเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบมันใส่มันเข้าไปทั้งระบบการศึกษาระบบวงแล้วก็ระบบสังคมใหญ่ๆที่มันแบบเพราะระบบสังคมมันก็ต้องแข่งขันกันอยู่แล้วมันเลยแบบมี3อย่างเนี้ยเป็นแบบเลเยอร์ที่มันแบบซอสทับกันตลอดในเรื่องอย่างเงี้ยจะพยายามจะกลับอยู่ห้อง A ให้ได้ค่ะเธอคิดว่าจะได้รางวัลจากความพยายามนั้นเหรอเธอคือเด็กห้อง F ยอมรับความจริงซะเถอะเราจะปกป้องนักเรียนทุกคนที่กำลังเดือดร้อนจากไอ้ระบบนี้ใครอะรีบตามมาทำให้เราจับได้เร็วแต่เธอนี่ก็แปลกดีนะไม่คิดว่าคนอย่างเธอจะเข้ากับพวกมีนได้คนแบบเรามันแปลกมากนักหรอการที่พวกเราอะได้ทำตามความฝันของตัวเองมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วแหละแล้วแพงอ่ะมีความฝันอยากเป็นไรแกเคยคิดบ้างปะว่าห้องเอกพวกเราอ่ะเรียนกันไปเพื่อจริงแล้วมันก็มีคนพูดถึงเยอะครับจริงแล้วมันก็จริงแล้วผมมองว่ามันเป็นแค่แบบองค์ประกอบบางอย่างที่มันมีส่วนคล้ายกันอะไรเงี้ยครับคือการ์ตูนญี่ปุ่นที่พูดถึงแบบห้อง A ห้อง F ความแบบเหลื่อมล้ำของการศึกษาในแต่ละห้องอะไรเงี้ยมันก็มีหลายเรื่องอะไรเงี้ยครับทั้งแบบ assassination classroom อะไรเงี้ยทั้งที่เขายกกันไอ้ the classroom of elite อะไรเงี้ยครับแต่ในเชิงพล็อตเนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันครับผมครับเพราะแบบมันก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละครที่เป็นแบบห้อง A ตกไปห้อง F อะไรเงี้ยครับมันก็ไม่ได้มีความคล้ายกันสักทีเดียวอะไรผมว่ามันเรื่องการแบ่งชนชั้นในโรงเรียนของระบบการศึกษามันค่อนข้างเป็นเรื่องสากลอยู่แล้วผมว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะหยิบพอดอะไรเข้าไปมากกว่าอะไรเงี้ยครับแกะดำคือใครกันแน่ที่ชอบทำไปไม่ได้มันว่าจำเอาไว้นะต่อให้ใครจะว่าไงก็ตามอ่ะแต่แกก็ไม่ได้เลือกเซตนี้ง่ายครับมันต้องแบบมันต้องดูภาพรวมจริงๆเลยครับมาตัวละครมันเยอะเราต้องจับทำว่า powerpoint ออกมาแล้วก็จับน้องมาวางปรับเป็นตัวไหนแล้วก็แบบเล่นเข้าเล่นออกขยับออกเลยเพื่อแบบดูว่าแบบมันออกมาต้องนึกเวลาเขายืนเรียงกันอะไรมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับตอนถ่ายเนี่ยก็ต้องมีแผนทั้งแบบใครชื่ออะไรติดไว้ตลอดเนี่ยเพราะทีมงานจะจำชื่อน้องกันไม่ได้อะไรเงี้ยฮะบางทีจะเรียกสับสนกันอะไรอย่างเงี้ยมิวนิคมิวสิกเนี่ยเรียกผิดกันประจำก็มีความจับปูใส่กระด้งเหมือนกันนะจริงแล้วมันก็ผมว่าเด็กของ BNK เนี่ยผมว่าเขาก็มีแบบ
ระเบียบวินัยแล้วก็แบบความแบบตั้งใจกว่าที่คิดไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละคนมันก็คือไม่มีคนไหนที่รู้สึกว่าน้องเขาแบบงองแงงี่เง่าอะไรซึ่งก็ผิดกันแบบนักแสดงวัยรุ่นทั่วไปที่แบบค่อนข้างจะแบบมีความงองแงติดมือถืออะไรอย่างเงี้ยฮะคือเวลาว่างเขาก็เล่นมือถือของเขานะแต่แบบพอถึงเวลาต้องทำงานก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับจริงแล้วมันก็ทั้งสนุกแล้วก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแบบด้วยความที่แบบคิวถ่ายมันน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนวันนึงต้องอัดถ่ายประมาณแบบ20กว่าซีนอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าน้องๆแบบไม่ทำงานทำกันบ้านกันมาเนี่ยมันจะไม่รอดเลยมันจะแบบถ่ายไม่จบอะไรอย่างเงี้ยครับก็กดดันเหมือนกันครับโจทย์ของทางช่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องแบบให้คนธรรมดาทั่วไปเนี่ยดูได้โดยไม่ขัดเขินอะไรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ต้องตั้งใจว่าแบบเราไม่ได้แบบทำงานเพื่อแบบจะแบบเซอร์วิสกลุ่มแฟนคลับเขาขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยครับผมว่าสุดท้ายมันก็ต้องแบบมืออาชีพกันนะพอแบบพอเป็น BNK เข้ามาทำเราก็ทีเขาเป็นนักแสดงไม่ใช่บางทีเขาเป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับแต่ถามว่ากดดันจากแฟนๆมันก็กดดันครับเพราะว่ามันคนแฟนๆก็คาดหวังกันไว้เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายมันก็ต้องแบบต้องคนดูตัดสินแหละครับไม่มีใครห่วยหรอก